านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ 97.FM สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืน www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ท่องเที่ยววิถีไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบางจากมุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันก่อนครับขับรถไปเที่ยวง่วงมากแล้วไงต่อครับผมนี่เลี้ยวเข้าปตท.เลยครับโอ้เข้าห้องน้ำล้างหน้าฟรีเปล่าเข้าไปเอาเครื่องดื่มฟรีมาแล้วทำได้ไงครับเนี่ยแค่สมัครบัตร PTT Blue Card รับฟรีคูปองเครื่องดื่มจากคาเฟ่เมสันได้ทุกคนล่ะเปล่าเฉพาะ 40,000 คนแรกที่สมัครในเดือนพฤษภาคมนี้สมัครยังครับยังอ่ะสิสมัครที่ไหนครับสมัครฟรีที่ PTTBlueCard.com หรือแอป PTT Blue Card รีบเลย PTT Blue Card ความสุขหลากสไตล์ในบัตรเดียวรีบสมัครนะครับครัวไทยครัวคุณภาพของโลกนวัตกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสร้างการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่ผสานกับเทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้ขึ้นสู่ประเทศสถาบันอาหารมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีคุณภาพเพื่อสร้างครัวไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลกสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมสถานีอีโคกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2541กนอได้เริ่มดำเนินงานด้าน CSR ในรูปของมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทยหรือมนท.เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการประกอบอุตสาหกรรมและสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและส่งเสริมงานวัฒนธรรมอีกด้วยครับโดยในปีที่ผ่านมากนอยังได้ร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและส่วนราชการท้องถิ่นดำเนินโครงการด้าน CSR อันได้แก่โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอาทิโครงการธงขาวดาวเขียวตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานในนิคมโครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมโครงการเครือข่ายการดำเนินงานด้านอีโคและ CSR นอกจากนี้ยังมีโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบนิคมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพและด้านเศรษฐกิจชุมชนอีกมากมายซึ่งการสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้สำเร็จได้นั้นกนอ.เชื่อว่าการดำเนินงานด้าน CSR ให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งของกนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยกระดับนิคมอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนวันก่อนไปเที่ยวเขาคอโอ้โหไม่รู้จะพักที่ไหนเลยคนเพียบที่พักไม่พอเปล่าที่พักเพียบเลือกได้ทุกวิวราคาก็สุดว้าวไม่ต้องแปลกใจกับเขาไปวันธรรมดาวันธรรมดาน่าเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM เย็นวันศุกร์ที่22พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้ก็เรื่องการเมืองยังวนอยู่กับเรื่องของรัฐธรรมนูญเมื่อเช้านี้เป็นข่าวในทํานองว่าแม่น้ำ5สายเขาหารือเห็นพ้องต้องกันว่าให้สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญเสียแล้วตั้งกรรมาธิการขึ้นมาใหม่แต่ว่าให้สปช.ยังอยู่ต่อเพื่อการคว่ำล้ำรูนเพื่อจะไม่ต้องการให้มีการทำประชามตินี่แหละวันนี้มีคำชี้แจงมาจากคุณอลงกรณ์พลบุตรบอกว่านั่นเป็นข่าวลือ
ยันสปช.มีเกียรติมีสั่งไม่ได้ในขณะเดียวกันมีเสียงจากกกต. 4-5 คนเขาแถลงแล้วก็มีข้อเรียกร้องไปถึงกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 4-5 ข้อที่เคยเป็นข่าวมาแล้วล่ะก็คือส่วนใหญ่ก็ขอที่จะออกใบแดงเองแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งการลงคะแนนแบบ Open List เดี๋ยวจะมาดูส่วนบิ๊กกิ๋วที่เป็นข่าวนั่งแถลงนั่งแถลงลงนามกับจีนและมีบรรยายใต้ภาพเป็นข่าวว่าเป็นการลงนามโครงการคอคอดกราวันนี้บิ๊กกิ๋วเปิดบ้านแถลงว่าเป็นการปล่อยข่าวของผู้ไม่หวังดีไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับโครงการคอคอดกราเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของการทวงคืนผืนป่ากระทรวงทรัพยากรตั้งเป้าจะนำพื้นที่ปลูกถูกบุกรุกคืนจากนายทุนเตือนอย่าเชื่อเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์มีข่าวเรื่องจี้คุมบริษัทยาให้เปิดโครงสร้างราคาก็ยังมีข่าวมาต่อเนื่องมีข่าวเรื่องข้าราชการเฮพ.ร.บ.ปรับขึ้นเงินเดือนมีผลแล้วมีผลย้อนหลังมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม57นะคุณธราพงศ์ครับเดี๋ยวจะมาดูข่าวเหล่านี้ครับข่าวเรื่องคดีค้ามนุษย์โรฮิงญามีผู้ต้องหามอบตัวอีก2ส่วนยอดการยึดทรัพย์เนี่ยทะลุ85ล้านบาทแล้วครับข่าวเรื่องหลวงพ่อคูณวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาก็เปิดกำหนดการบรรพชาแล้วก็การเคลื่อนสรีระของหลวงพ่อในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ออกมาแล้วนะครับข่าวคดีของพระสุเทพเรื่องทุจริตการก่อสร้างสถานีตำรวจวันนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ปปช.แล้วครับครับข่าวเรื่องคดียักยอกเงินเทคโนโลยีกระบังเงียบไปนานกลับมาเป็นข่าววันนี้เพราะว่าผู้ต้องหาคนสำคัญกิตติศักดิ์มัทธุจัตเดินทางมาเมืองไทยแล้วก็ถูกจับกุมที่สนามบินเลยครับแล้วก็มีการแถลงข่าวสมยศแถลงจับกิตติศักดิ์ยันประสานตำรวจอังกฤษดักรอจับกุมไม่ได้เป็นการมอบตัวครับข่าวเรื่องคดีบริษัทยูฟันปคบตรวจสอบยอดเงินที่บริษัทยูฟันยักยอกโยกย้ายออกไปต่างประเทศกว่า 1,800 ล้านบาทครับแล้วก็มีข่าวจากคลิปก็คือรปภ.ของคอนโดดังย่องเข้าห้องของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วที่เป็นประเด็นก็คือขอความช่วยเหลือหรือว่าเอาเรื่องกับทางนิติบุคคลแต่ว่าไม่มีผลสุดท้ายมาเป็นข่าวแล้วก็รปภ.ก็เข้ามอบตัวแล้วให้การยังวกวนอยู่เดี๋ยวกลับมาดูครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666ขอเชิญเที่ยวงานมหกัมเจ้าพระยาป่าสักเอ็กโป2015พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติช็อปสุดยอดของดี4จังหวัดและสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศพิเศษสุดกับช่วงนาทีทองไข่ไก่ข้าวสารกิโลละบาทระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2558เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณบริเวณสวนอุตสาหกรรมเหนือน้ำนครถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่71จังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตงประตูแม็กเบี้ยวแหนพังหมด
รถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพญาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพญาประกันภัยโทร02-648-6666คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพญาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพดูเรื่องการเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญก่อนที่เป็นข่าวเมื่อเช้าว่าก็ไปหารือกันว่าเพื่อจะไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณกว่า 3,000 ล้านแล้วถ้าคนลงมติไม่ผ่านประชามติเข้าไปด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นทางที่ควรจะเป็นก็คือให้สปช.ลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสียแล้วก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็คือสปช.ยังจะต้องอยู่ต่อแต่เปลี่ยนกรรมธิการยกร่างใหม่อันนี้เป็นรายงานข่าวนะเท็จจะจริงใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แต่วันนี้ก็มีเสียงปฏิเสธมาจากคุณอลงกรผลบุตรบอกว่ามันเป็นกระแสข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่มีใครสั่งสปช.ได้หรอกและสปช.ก็มีเกียรติภูมิมีการทำหน้าที่ที่เป็นอิสระรวมถึงแม่น้ำทุกสายก็ยึดแนวทางการทำหน้าที่ที่เป็นอิสระจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้มีอำนาจจะมาสั่งให้สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้ประเด็นของสปช.ที่ขอให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้ยังเป็นแค่ความเห็นของแต่ละกลุ่มคำขอซึ่งภายในแต่ละกลุ่มยังมีความเห็นแตกต่างกันเช่นเรื่องที่มาของสว.ที่มาของนายกก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นความเห็นของสปช.ทั้งหมดส่วนที่ครม.มีมติเสนอให้ขยายเวลาการทบทวนร่างรัฐธรรมนูญให้กรรมาธิการยกร่างจากเดิม60วันเป็น90วันก็จะส่งผลในการลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของสปช.เลื่อนจากวันที่6ไปเป็นวันที่6สิงหาเป็น6กันยาส่วนข่าวที่ว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้สปช.ไม่ต้องถูกยุบถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านคุณอลงกรณ์บอกว่านี่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ควรไม่ควรจะแก้อย่างนั้นด้วยเพราะสังคมรับรู้ได้ว่าสปช.เข้ามาทำหน้าที่อะไรยกเว้นแต่จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่กำหนดว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นของสปช.จะทำให้สปช.ต้องตายตกไปตามกันกับกรรมาธิการยกร่างซึ่งเหมือนกับเป็นการบังคับไกลๆให้สปช.ต้องลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังเชื่อว่าสปช.กล้าพอที่จะไม่ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญหากรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยมีการสืบทอดอำนาจหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปในประเทศในอนาคต อีกคนหนึ่งออกมาปฏิเสธเหมือนกันไพบูลย์นิติตะวันบอกว่าเร็วเกินกว่าที่จะพูดอย่างนั้นเพราะยังไม่เห็นร่างสุดท้ายกรรมการยกร่างจะปรับปรุงเพราะอาจจะถูกใจสปช.ก็ได้แต่ถ้าไม่ถูกใจสปช.จะคว่ำก็เป็นสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญครับทีนี้ดูมุมของกกต.หน่อยกกต.ก็ไปสัมมนากันที่โน่นพัทยาไปกันหมดนะและประธานกกต.วันนี้คุณสุประชัยสมเจริญก็แถลงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยพบว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความเกี่ยวข้องกับกกต.หลายประเด็นตนในฐานะผู้นำองค์กรขอให้คำมั่นว่าไม่ว่าหน้าตารัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรก็มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินการหรือไม่พวกเรากกต.มีความพร้อมในการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดจะปฏิบัติหน้าที่โดยความสุจริตพร้อมจะจัดการเลือกตั้งให้ดีที่สุดไม่ให้มีข้อบกพร่องเหมือนการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ครับแล้วก็ขณะนี้กกต.ได้ทำเอกสารคัดค้านชี้แนะข้อดีข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญไปถึง
ที่เกี่ยวข้องกับกกต.เนี่ย8ประเด็นเช่นเสนอให้กกต.มีอำนาจในการประกาศงดการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแล้วให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ให้ยกเลิกการมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกจต.ให้กำหนดเรื่องการนับคะแนนให้นับที่หน่วยเลือกตั้งแล้วส่งผลกับคะแนนหน่วยเลือกตั้งไปรวมที่เขตอันนี้ยกตัวอย่างนะและที่สำคัญนี่ให้ยกเลิกการลงคะแนนส.ส.แบบโอเพนลิสต์เพราะจะทำให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคอย่างรุนแรงให้กกต.มีอำนาจเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งให้ใบแดงอ่ะและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ให้ยกเลิกกลุ่มการเมืองด้วยนี่หลักๆของการเมืองวันนี้นะคุณธนาพงศ์มีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีคือวันนี้ครบรอบ1ปีคสช.นะครับนักข่าวก็ยังต้องถามอีกถึงแม้ว่าจะพูดบนเวทีของกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วเมื่อวานวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าพอใจกับการทำงานครบ1ปีแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาผ่านมานานมากเพราะทำงานหนักไม่ได้หยุดทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาโครงสร้างการวางรากฐานชัดเจนขณะเดียวกันก็กังวลว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งตนต้องการเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าลดความขัดแย้งยอมรับว่ายังไม่พอใจกับการทำงานในบางเรื่องแต่จะเห็นผลชัดเจนในรัฐบาลในชุดใหม่และขณะนี้ยังมีบางกลุ่มที่รับไม่ได้กับการคิดใหม่ทำใหม่ที่ได้รับผลกระทบมาจากกฎหมายรวมทั้งการร่างรัฐธรรมนูญถึงแม้จะเป็นความรับผิดชอบของคสช.แต่ก็พยายามที่จะให้มีตัวแทนจากทุกกลุ่มทุกจังหวัดเข้ามาทำหน้าที่คาดหวังให้ปรองดองกันได้แต่สุดท้ายทุกคนไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงท่านใช้คำว่าแต่สุดท้ายทุกคนไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงแล้วนำความขัดแย้งที่ตกลงกันไม่ได้ไปในรัฐธรรมนูญจึงทำให้รัฐธรรมนูญไม่เป็นที่ยอมรับครับแล้วก็พูดถึงการทำประชามติว่าถ้าไม่ผ่านสปช.ต้องร่างใหม่ซึ่งก็เสียเวลาที่ทำมาฉะนั้นก็คาดหวังให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง47ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อให้เกิดความสมดุลไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องของ2ฝ่ายส่วนการคาดการว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคมเป็นเพียงการวางกรอบเวลาเท่านั้นการอยู่ต่อไปไม่ใช่ความต้องการของตนเลยและขออย่ามองเป็นและขออย่ามองทั้งหมดเป็นภาพยนตร์ที่มีกลุ่มอำนาจมาเฟียเพราะว่าเป็นเรื่องของประเทศครับแล้วทีนี้ก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำกล่าวหาของพันตำรวจโททักษิณที่ว่าไปพูดอะไรที่เกาหลีนั่นนะครับนายกยืนยันที่จะไม่ตอบโต้ครับบอกเห็นว่าหากทุกคนในประเทศยังติดตามวิพากษ์วิจารณ์จะไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งได้แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีใครสั่งการหรืออยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจเป็นการตัดสินใจคนเดียวในวันนั้นไม่มีใครทราบล่วงหน้าแม้แต่ครอบครัวยอมรับว่าการยึดอำนาจเป็นการทำผิดแต่ถ้าปล่อยวันนั้นไปเชื่อว่าขณะนี้ยังก็ความขัดแย้งไม่เลิกรัฐบาลขณะนั้นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วถ้าหากตนเกษียณไปแล้วใครจะทำใครจะปลดล็อกได้ก็ต้องเอาตัวมาเสี่ยงดังนั้นอย่าไปโทษใครแต่ให้โทษคนไทยทุกคนครับเรื่องของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยมีรายงานว่าในสื่อออนไลน์เมื่อเช้าเนี่ยมีการโพสต์คลิปพันตำรวจโททักษิณความยาวนาทีครึ่งโดยประมาณนะครับกำลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นภาษาไทยในสถานการณ์ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าต่อมาคลิปนั้นก็ถูกหน้าเพจลบทันทีตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกานะครับครับเขาจับประเด็นได้ว่าคุณทักษิณได้กล่าวถึงสถานการณ์การยึดอำนาจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอ้างถึงผู้อยู่เบื้องหลังในการยึดอำนาจที่ทำให้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไม่สามารถบริหารราชการได้เนี่ยรวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ทหารด้วยถ้อยคำเสียดสีในเรื่องประชาธิปไตยทำนองว่าทหารคงชอบประชาธิปไตยแบบพม่านั่นนะครับแต่ว่าสื่อเขาก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าคลิปของพันตำรวจโททักษิณได้เผยแพร่ในวันครบรอบ1ปีการยึดอำนาจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนทำให้เกิดกระแสสังคมวิจารณ์ไปต่างๆนานาว่าพันตำรวจโททักษิณต้องการส่งสัญญาณหรือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือไม่
เพราะที่ผ่านมาคนในตระกูลชินวัตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีทางกระบวนการยุติธรรมขณะที่พันตำรวจโททักษิณมีท่าทีสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวจึงเป็นที่จับตากับการเผยแพร่คลิปในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อโซเชียลก็ระบุว่าคลิปดังกล่าวออกมาหลังจากที่พันตำรวจโททักษิณพูดปาถกในงานอาเซียน Leadership Conference ที่เกาหลีเมื่อวันที่19พฤษภาแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเน็กไทที่พันตำรวจโททักษิณสวมใส่ในการพูดปาถกที่เกาหลีกับในคลิปมีลักษณะแตกต่างกันครับแต่ว่าคนใกล้ชิดของพันตำรวจโททักษิณก็ปฏิเสธที่จะพูดเรื่องดังกล่าวด้านพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดบอกว่าการที่พันตำรวจโททักษิณออกมาให้สัมภาษณ์ตนก็ไม่อยากวิจารณ์ไม่อยากพูดเรื่องการเมืองในเวลานี้ไม่เช่นนั้นก็จะตกอยู่ในวังวนไม่จบสิ้นใครอยากพูดอะไรก็พูดไปเชื่อว่าสังคมวิเคราะห์ได้ครับครับทีนี้ก็ดูเรื่องของบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋ววันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกเปิดบ้านพักในซอยปิ่นประภาคมแถลงเรื่องที่มีภาพมีข่าวว่าไปร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับจีนในโครงการกุดคอคอดกราที่โน่นเมืองกวางโจเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมิจิวบอกขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงที่ตนต้องออกมาชี้แจงเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนได้โดยที่ระบุว่าไปลงนามกันวันที่15ก็ไม่จริงเพราะวันดังกล่าวเป็นวันเกิดของตนและตนก็อยู่กับพรรคพวกเพื่อนฝูงในประเทศไทยเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้พลเอกชวลิตก็บอกว่าจากนั้นผู้ที่ออกมาให้ข่าวก็มีการเปลี่ยนสถานที่วันเวลาในการลงนามจากวันที่15พฤษภามาเป็นวันที่10พฤษภายืนยันว่าข่าวนี้เป็นข่าวเท็จและตนก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงนามดังกล่าวทั้งนี้จากการตรวจสอบทราบว่าผู้ให้ข่าวดังกล่าวเป็นหนึ่งในคณะที่ไปพบกับรัฐบาลจีนที่กวางโจวจริงและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดว่าคือเรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วก็มีรัฐมนตรีคนหนึ่งรัฐบาลชุดนี้ปรากฏอยู่ด้วยส่วนที่มีข่าวว่าตนใช้เอกสารลงนามที่มีตนสัญลักษณ์ของรัฐบาลก็เป็นเรื่องเท็จอีกบิ๊กจิ๋วบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นข่าวปล่อยจากผู้ไม่หวังดีโดยผู้ให้ข่าวหวังที่จะสร้างความตื่นตระหนกขอย้ำว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเท็จอีกทั้งข่าวที่ปรากฏออกมาทราบว่าเป็นเพียงแค่ครึ่งวันก็มีการถอดข่าวดังกล่าวออกจากโซเชียลมีเดียทั้งหมดตลอดชีวิตของผมที่ผ่านมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมาโดยตลอดเมื่อมีข่าวนี้เกิดขึ้นอาจจะทำให้นานาชาติคิดว่าไทยกับจีนจะร่วมมือกันทำอะไรเพื่อสร้างอิทธิพลให้เกิดขึ้นบริเวณนี้หรือเปล่ายืนยันว่าไม่เคยทำอะไรที่จะสร้างความกระทบกระเทือนและความเสียหายระหว่างไทยกับจีนนักข่าวถามถึงรูปที่มีการปล่อยออกมาก็เป็นรูปที่มีพลเอกชวลิตร่วมกับนักธุรกิจของจีนกำลังนั่งเซ็นหนังสืออะไรกันอยู่เนี่ยสัญญาอะไรกันอยู่เนี่ยพลเอกชวลิตว่าภาพดังกล่าวเนี่ยถ่ายขึ้นเมื่อวันที่10เมษาที่ผ่านมาก็นี่แหละเป็นเรื่องภายในประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ตนกับนักธุรกิจจีนได้หารือเรื่องการทำงานการสร้างถนนส่วนโครงการก่อคอดกาก็มีเพียงแค่การพูดถึงแต่ไม่มีการลงนามใดๆทั้งสิ้นครับโอ้นี่เรื่องของพี่กิ๋วครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาวันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค9ส่วนหน้ารองผู้บัญชาการภูธร9พลตำรวจตรีพุทธิชาติเอกฉันท์แถลงความคืบหน้าคดีครับโดยเฉพาะคดีที่สงขลาสตูลแล้วก็ระนองเนี่ยมีผู้ต้องหามอบตัวอีก2คนคือนายสลาวุฒกับนายธนงศักดิ์เครือข่ายค้ามนุษย์ที่สงขลาก็ทำให้รวมผู้ต้องหาที่มอบตัวและจับกุมหรืออายัดแล้ว46คนจากหมายจับ77คนก็ยังเหลืออีก31คนส่วนการยึดทรัพย์เครือข่ายตอนนี้ยอดเพิ่มขึ้นกว่า
85ล้านบาทแล้วครับทีนี้ก็ดูเรื่องมนุษย์ โรฮิงญาเนี่ยคุณราบงมีบทความชิ้นหนึ่งในมติชนที่คุณเขียนโดยคุณทวีมีเงินเนี่ยอยากจะขอนำมา ถ่ายทอดให้ฟังหน่อยเขาเขียนว่า Boat People หรือมนุษย์เรือชาวโรฮิงญากำลังท้าทายวุฒิภาวะของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยก็มีไต้มาเลอินโดนีเซียและพม่าว่าจะจัดการแก้ปัญหานี้อย่างไรจึงจะสมดุลระหว่างหลักมนุษยธรรมกับปัญหาความมั่นคงและเศรษฐกิจที่ผู้แบกภาระจะต้องเผชิญหากเราจะกดดันให้เรือมนุษย์นับร้อยนับพันชีวิตไปทางโน้นทีทางนี้ทีเหมือนปิงปองมนุษย์อย่างที่เป็นอยู่ย่อมไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์พึงกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างหลักมนุษยธรรมกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศเพราะหากรับมาอย่างถาวรก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นเหมือนครั้งหนึ่งที่มาเลเคยรับโรฮิงญารุ่นแรกเข้ามาก็กลายเป็นว่ารุ่นหลังๆก็จากตามมาอยู่ไม่สิ้นไม่สุดต้องเข้าใจว่าชาวโรฮิงญาที่อพยพมาเนี่ยต่างจากเขมรอพยพในอดีตซึ่งตอนนั้นหนีภัยสงครามกลางเมืองหนีร้อนมาพึ่งเย็นในบ้านเราชั่วคราวพอบ้านเมืองเขาสงบเขาก็กลับประเทศเขาหรือไม่ก็ไปประเทศโลกที่สามแต่ว่าต้องเข้าใจว่ากรณีโรฮิงญาเนี่ยเป็นผู้อพยพที่ต้องการไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าอพยพไปหางานทำและจะอยู่อย่างถาวรไม่หวนกลับแล้วก็ต้องเข้าใจต่อว่าโรฮิงญาที่หลบเข้ามาครึ่งหนึ่งมาจากบังคลาเทศไม่ใช่จากรัฐยะไข่ของพม่าทั้งหมดเราต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยใจเป็นธรรมเป็นกลางไม่รังเกียจแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงและข้อเท็จจริงไม่ใช่โลกสวยแบบสุดโต่งและไม่ใช่ใจดำอย่างสุดโต่งก็ได้แต่หวังว่าในการหารือร่วมกับผู้นำประเทศที่เกี่ยวข้องในวันที่19พฤษภาคมนี้เนี่ยที่ไทยเป็นโต๊ะโผมีผู้แทนจากมาเลอินโดและพม่าร่วมหารือน่าจะหาทางออกได้เนื้อสิ่งอื่นใดหวังว่าคงไม่ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในสิ้นปีนี้ไทยมาเลอินโดพม่าและประเทศอื่นๆอีก6ประเทศก็จะหลอมรวมเป็นอาเซียนหนึ่งเดียวแล้วก็บอกว่าอดห่วงไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนเองก็มีความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องทั้งปัญหาชายแดนเรื่องการอ้างอิงสิทธิทางทะเลที่ยังคาราคาซังกันจนถึงวันนี้ที่สำคัญผู้อพยพโรฮิงญากำลังเป็นปัญหาใหม่ท้าทายผู้นำอาเซียนว่าจะมีวุฒิภาวะพอในการจัดการหรือไม่คุณระพงศ์มาดูข่าวเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณครับวันนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดเผยกำหนดการออกมาในวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์ที่24แล้วนะครับของวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือว่า13นาฬิกาถึง16นาฬิกาจะมีการซักซ้อมคำบรรพชาของผู้ที่จะบรรพชาอุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงพ่อคูณที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษนะครับครับส่วนวันสำคัญก็คือวันที่24พฤษภาคม6นาฬิกาพิธีบรรพชาสามเณร93รูป6นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีให้ประชาชนได้เข้ากราบนมัสการสังขาร10นาฬิกาพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์11นาฬิกาถวายพระทหารเพล11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีประชาชนเข้ากราบสรีระสังขาร13นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน14นาฬิกาทอดผ้าบังสกุลวางดอกไม้จันทร์เคารพศพแล้วก็15นาฬิกาเริ่มเคลื่อนสรีระสังขารจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษไปยังภาควิชากายภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ส่วน
การสวดพระอภิธรรมในค่ำวันนี้นะครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์เปิดเผยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดครับครับส่วนอ่างแช่สรีระสังขารของหลวงพ่อคูณเนี่ยบริษัทที่ได้รับจัดทำก็คือบริษัทกนกไทยกรุ๊ปเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมจะส่งมอบให้คณะแพทยศาสตร์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับแล้วก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็จัดตู้โดยสารพ่วงเพิ่มขบวนรถท้องถิ่นเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับประชาชนที่จะไปร่วมบำเพ็ญกุศลที่ขอนแก่นวันที่23กับวันที่24 4ขบวนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกขบวนครับครับก็มีแก่งคอยขอนแก่นโคราชขอนแก่นขอนแก่นแก่งคอยแล้วก็หนองคายขอนแก่นครับครับเรื่องของหลวงพ่อคูณเนี่ยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ซะหน่อยว่าวันพรุ่งนี้วันเสาร์เวลา 18:15 น.ผมได้จะนำเทปที่คุณสุทธิชัยกับผมไปสัมภาษณ์หลวงพ่อคูณไว้เมื่อปี38ก็20ปีพอดีเป็นเทปที่สัมภาษณ์มาออกในรายการ Nation News Talk ที่ช่อง9อสมทก็ขออนุญาตเพื่อที่จะมาเปิดเผยแพร่อีกทีหนึ่งซึ่ง20ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้จักหลวงพ่อคูณมากนักแต่ว่าเริ่มมีคนไปที่วัดไปหากันเยอะล่ะแต่ว่าเรื่องสื่อโทรทัศน์เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีใครไปเปิดตัวหลวงพ่อคูณรายการที่คุณสุทธิชัยกับผมไปทำมาก็ถือว่าเป็นการรายการแรกๆมั้งครับที่ได้เปิดตัวหลวงพ่อคูณได้เห็นไหวพริบได้ฟังอะไรต่ออะไรหลายเรื่องที่เป็นข้อสงสัยกันในตอนนั้นว่าทำไมหลวงพ่อคูณถึงใช้เมาะไม้เคาะหัวคนแล้วก็ทำไมจึงนำเงินที่บริจาคไปสร้างสาธารณประโยชน์อะไรมากมายหลายเรื่องครับก็นำมาเปิดให้ฟังทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลไทยทีวีถ้าดูผ่านทรูก็ดูได้ช่อง27ถ้าดูผ่านกล่องดิจิตอลก็ช่อง17แต่ว่าถ้าดูผ่านดาวเทียมก็ไม่รู้ช่องไหนกันบ้างนะเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่เท่ากันตัวเลขเนี่ยเอาเป็นว่า6 โมง 6 โมงเย็น6 โมง 15ดูเทปเก่าที่เคยสัมภาษณ์หลวงพ่อคูณไว้แล้วเดี๋ยวถ้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะหามาสักวันหนึ่งมาเปิดทั้งแต่เปิดแฟนๆรายการเราไม่ได้กลับไปดูทีวีหรือช่วงนั้นยังไม่ดูทีวีเดี๋ยววันหลังจะมาเปิดกันคุณธนาบุญได้ครับมีอะไรอีกข่าวเรื่องของพระสุเทพครับวันนี้พระสุเทพไปที่สำนักงานปปช.เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีทุจริตโครงการก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน396แห่งนะครับก็มีพระชินวรยังไม่สึกนะครับมาด้วยครับครับพระสุเทพใช้เวลาในการรับทราบข้อกล่าวหาประมาณ2ชั่วโมงครับให้สัมภาษณ์ว่าได้ชี้แจงต่ออนุกรรมการไต่สวนปปช.เบื้องต้นก็ให้การปฏิเสธแล้วก็บอกว่าได้ขออนุญาตอนุกรรมการไต่สวนเพื่อไปรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบคำชี้แจงต่ออนุอีกครั้งในวันที่5มิถุนายนเวลา13:30หากจำเป็นต้องมีพยานบุคคลก็จะขออนุญาตพามาในวันนั้นด้วยเบื้องต้นยังไม่คิดถึงตัวพยานบุคคลเพราะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในตัวหนังสือที่ได้อนุมัติสมัยเป็นรองนายกซึ่งมีข้อเท็จจริงอยู่แล้วนอกจากนี้กรณีดังกล่าวตนเคยต่อสู้ในศาลตอนฟ้องคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ซึ่งมีเอกสารหลักฐานและจะนำมายื่นต่อปปช.ด้วยส่วนจะเป็นอย่างไรก็เคารพคำตัดสินของปปช.ไม่คิดว่าจะต้องเชิญอดีตผบ.ตร.มาช่วยเป็นพยานแต่อย่างใดครับครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับคุณธราพงศ์ต่อนะครับได้ครับสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM RPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station ธรรมชาติคงความสดใสแม่น้ำใสสะอาดอากาศก็ยังสดชื่นทุกสิ่งเป็นไปได้แม้อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมก็เพราะเราทุ่มเทเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับการปกป้องและดูแลสิ่งแวดล้อมและเพราะเราเชื่อว่าเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นวิถีทางที่ยั่งยืนที่สุดในการอยู่ร่วมกันกับสังคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนวันก่อนไปหาอะไรกินแถวหัวหินเชื่อป่ะอยู่ที่ร้านกับ2ชั่วโมงอ่ะคนเยอะรอคิวนานเปล่านั่งชิลนานอาหารก็อร่อยคนน้อยเอนจอยบรรยากาศไม่ต้องแปลกใจกับเขาไปวันธรรมดาวันธรรมดาน่าเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตูแมตต์เบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพยาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพยาประกันภัยโทร02-648-6666ที่บางจากเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องขับเคลื่อนความสุขไปได้ไกลที่สุดเราจึงมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างรอยยิ้มให้คนไทยเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับวันนี้มีความคืบหน้าของคดีลักเงินเทคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.คดีนี้เงียบไปนานนะครับกลับมาเป็นข่าววันนี้ก็เพราะว่าผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือนายกิตติศักดิ์มัทธุจักรอายุนี่30ปีที่หลบหนีไปอยู่ประเทศอังกฤษแล้วก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ถูกควบคุมตัวที่สุวรรณภูมิประมาณตี5เสร็จๆนะครับหลังจากนั้นช่วงสายก็มีการแถลงข่าวครับนำโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผบ.ตร.ผบ.ตร.แถลงว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญเป็นที่น่าสนใจของประชาชนแม้ไทยกับอังกฤษจะไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันแต่กระบวนการตามขั้นตอนยังไปไม่ถึงแม้ไทยกับอังกฤษจะมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันอยู่แต่ว่ากระบวนการตามขั้นตอนนั้นยังไปไม่ถึงตนก็เห็นว่านายกิตติศักดิ์เป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่จะนำไปสู่การคลี่คลายคดีรวมทั้งที่มาที่ไปของเงินจำนวนมหาศาลของสจล.ว่าไปที่ไหนมีใครเกี่ยวข้องบ้างก็ได้มอบหมายให้รองผบ.ตร.จักรทิพย์ชัยจินดากับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญประสานข้อมูลกับทางตำรวจอังกฤษซึ่งเคยมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในคดีสังหารนักท่องเที่ยวอังกฤษที่เกาะเต่าสุราษฎร์ธานีหลังจากสืบทราบว่านายกิตติศักดิ์เนี่ยไปกบดานอยู่ที่ลอนดอนก็ได้ประสานความร่วมมือกับทางตำรวจอังกฤษในการแจ้งเบาะแส
แม้ว่าจะมีการยกเลิกหนังสือเดินทางของนายกิติศักดิ์แล้วทำให้นายกิติศักดิ์ไม่สามารถพำนักในอังกฤษได้แต่ว่ากฎหมายอังกฤษก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนตำรวจอังกฤษจะควบคุมได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งของศาลเท่านั้นจึงไม่สามารถควบคุมตัวหรือว่าส่งมอบตัวนายกิติศักดิ์ให้ตำรวจไทยได้การดำเนินการจึงเป็นลักษณะของการประสานข้อมูลจนกระทั่งเมื่อวันที่21พฤษภาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษได้ประสานข้อมูลมาว่านายกิติศักดิ์จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยสายการบินไทยถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 5:45 นาทีของวันที่22พฤษภาคมจึงได้นำกำลังไปจับกุมกรณีนี้ไม่ได้เป็นการเข้ามอบตัวแต่เป็นการจับกุมตัวได้เนื่องจากก่อนหน้านี้นายกิติศักดิ์ไม่ได้มีการประสานขอมอบตัวเข้ามาหรือมีการส่งทนายมาก่อนว่าจะเข้ามอบตัวโดยหลังจากนี้จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อสอบปากคำเบื้องต้นจะคัดค้านการประกันตัวครับแล้วก็บอกว่าจากการสอบปากคำนายกิติศักดิ์เบื้องต้นเชื่อว่ามีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีมีการปรึกษาทีมกฎหมายแม้แต่โทรศัพท์มือถือที่มีการลบข้อมูลออกทั้งหมดคำให้การในเบื้องต้นอ้างว่ารู้จักกับนายทรงกลดเพียงคนเดียวมีการกู้ยืมเงินกันในฐานะเพื่อนโดยที่ไม่รู้ว่าที่มาของเงินและนายทรงกลดก็ไม่ทราบว่าตนเองจะเอาเงินไปทำอะไรรู้เพียงว่าตนเองเอาไปลงทุนโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 15% ของเงินคำให้การตรงนี้ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากตรรกะที่นายกิติศักดิ์กล่าวอ้างนั้นไม่สมเหตุสมผลการที่นายทรงกลดให้ยืมเงินหลักร้อยล้านมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สอบถามเลยหรือว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำอะไรเป็นเรื่องผิดวิสัยในการกู้ยืมเงินเพราะตลอดระยะเวลา 2-3 ปีไม่มีการทวงถามหรือมีการคืนเงินทั้งต้นทั้งดอกฉะนั้นเชื่อว่าคำให้การของนายกิติศักดิ์เป็นการโกหกจะสามารถเสกสรรปั้นแต่งข้อมูลอย่างไรก็ได้แต่ตำรวจไม่เชื่อตำรวจก็มีพยานหลักฐานจากการสืบสวนสอบสวนที่สามารถยืนยันว่านายกิติศักดิ์เนี่ยอยู่ในขบวนการเชื่อว่านายกิติศักดิ์มีเจตนาที่ต้องการตัดตอนตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักเงินของสจร.ที่อ้างเพราะเพียงรู้จักนายทรงกลดเพียงคนเดียวแต่ว่าตำรวจมีหลักฐานในการหาพยานหลักฐานมายืนยันความผิดของเขาได้ครับส่วนโฆษกพลตำรวจโทประวุฒิบอกว่าเบื้องต้นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายนี้ไปแล้วกว่า500ล้านบาทรวมทั้งบ้านของพ่อของนายกิติศักดิ์ซึ่งมีการนำเงินไปใช้ตกแต่งบ้านอย่างหรูหราโดยหลังจากได้ตัวนายกิติศักดิ์ก็จะมีการขยายผลเพื่อยึดทรัพย์เพิ่มเติมอีกครับทีนี้ฟังนายกิติศักดิ์ว่าบ้างเขาบอกว่าอยากกลับมาสู้คดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะเกรงจะส่งผลกระทบต่อรูปคดียอมรับว่ารู้จักกับนายทรงกลดในฐานะเพื่อนรุ่นพี่ตั้งแต่สมัยเรียนปวส.โดยได้มีการยืมเงินซึ่งบอกกับนายทรงกลดว่าเป็นการร่วมลงทุนแต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดส่วนเรื่องบอสที่มีตัวละครที่ว่าเป็นบอสเป็นนายเนี่ยไม่ทราบเพียงเป็นข่าวที่เป็นข่าวเท่านั้นที่ผ่านมาก็ได้มีการคืนเงินให้นายทรงกลดไปบางส่วนแล้วประมาณ10ล้านบาทบอกว่าเงินที่ได้มาก็เอาไปลงทุนเล่นการพนันฟุตบอลกับเฮียแถวแจ้งวัฒนะกลับไปเปิดผับเปิดบริษัทบางครั้งก็มีการโอนไปให้พ่อแม่เอาไปซื้อทองคำส่วนที่โอนให้กลุ่มเพื่อนก็เป็นการไปเล่นการพนันตลอดเวลาที่หลบหนีก็คิดจะมอบตัวแต่ก็มีหลายเหตุผลที่ทำให้พึ่งกลับมาทีนี้ก็รอติดตามดูว่าผลการสอบสวนเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรจะปฏิเสธอย่างนี้ไปจนถึงขั้นส่งสารหรือว่าจะกลับคำอีกทีก็รอดูกันนะครับทีนี้มาดูข่าวเรื่องจากคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดที่ว่ามี
รปภ.คนหนึ่งไอ้ไขกุญแจเข้าไปในห้องพักของคอนโดแล้วก็ผู้หญิงเขาก็โวยวายนี่นะครับคอนโดเนี่ยแหมคอนโดชื่อดังก็แล้วกันย่านมักกะสันเหตุเกิดเมื่อตีห้าของวันที่20พฤษภาคมวันนี้รปภ.คนนี้ชื่อณัฐวุฒิเนี่ยก็มาพบตำรวจแล้วครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะถูกฝ่ายหญิงผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้ว่าบุกรุกห้องพักยามวิกาลณัฐวุฒิอ้างว่าทำงานเป็นรปภ.ที่คอนโดมานานกว่า7เดือนในตำแหน่งรักษาความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุวันที่20พฤษภาได้โทรศัพท์ยืมเงินเพื่อนชื่อนัทซึ่งเป็นผู้พักอาศัยในอาคารดังกล่าวจากนั้นได้นัดแนะให้ไปรับเงินจำนวน500บาทในห้องพักและบอกว่าไม่ได้ล็อกประตูห้องไว้พอไปถึงก็เข้ามาได้เลยตัวเองก็ไม่ทราบเลขที่ห้องทราบแต่ว่าอยู่ชั้นไหนทราบแต่ว่าอยู่ชั้นไหนส่วนห้องเป็นห้องแรกตรงมุมหัวทางเดินจากนั้นก็เดินขึ้นไปตามเวลาที่นัดไว้พอไปถึงหน้าห้องพักก็ก้มดูช่องใต้ประตูก็พบว่ามีแสงไฟช่องตาแมวก็มีแสงไฟก็นึกว่านายนัดรออยู่ในห้องก็เปิดประตูเข้าไปเพราะไม่ได้ล็อกประตูไว้ก็พบว่าภายในห้องไม่มีเพื่อนอยู่มีแต่ผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่จู่ๆผู้หญิงก็ส่งเสียงร้องดังตนและผู้หญิงคนดังกล่าวต่างตกใจวิ่งหนีไปคนละทิศละทางตนวิ่งออกมานอกห้องโดยไม่ได้บอกกล่าวกับใครพยายามติดต่อในนัดที่เป็นเพื่อนแต่ไม่สามารถติดต่อได้กระทั่งออกเวรหัวหน้ารปภ.ได้มาตามเพื่อพูดเรื่องนี้ยอมรับว่าได้กระทำดังกล่าวจริงแต่ไม่มีเจตนาประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือบุคคลภายในห้องพักนี่แกว่าทีนี้ฝ่ายผู้เสียหายช่วงบ่ายผู้เสียหายเข้ามาที่สน.มักกะสันแล้วก็บอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยไม่แน่ใจว่าล็อกประตูเอาไว้หรือไม่ช่วงประมาณตีห้าได้ยินเสียงเหมือนคนย่องเข้ามาก็เปิดโคมไฟข้างเตียงเห็นประตูห้องแง้มไว้ก็เดินไปปิดประตูก็เห็นคนร้ายมุดตัวในราวเสื้อผ้าจึงร้องออกมาเสียงดังเห็นว่าคนร้ายสวมเสื้อรปภ.มีตราที่แขนจากนั้นวิ่งไปกระชากโคมไฟถือไว้เป็นอาวุธป้องกันตัวทำให้ไฟในห้องมืดกะจะฟาดคนร้ายที่ประตูแต่คนร้ายไม่อยู่แล้วจึงเปิดประตูห้องไปที่ทางเดินร้องให้คนช่วยวิ่งลงมาข้างล่างแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรปภ.คนอื่นๆแต่เห็นคนร้ายเหงื่อแตกท่าทางมีพิรุธจึงขอดูกล้องวงจรปิดจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดไม่แน่ใจว่ารปภ.คนอื่นรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ปกติรปภ.จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นชั้นบนและห้องของดิฉันใช้กุญแจไขเข้าห้องส่วนคีย์การ์ดสำหรับขึ้นลิฟต์ผู้อาศัยจะขึ้นจากโดยผู้อาศัยจะขึ้นชั้นที่เป็นลานจอดรถกับห้องของตัวเองเท่านั้นแต่การให้ปากคำของเขาขัดแย้งกับเหตุการณ์จริงเพราะเขาเข้าไปในห้องเกือบ15นาทีจะอ้างว่าจำห้องผิดพูดจาวกวนก่อนหน้านี้เดือนก่อนเงินสดของฉันก็หายไปในห้องเกือบ 8,000 และห้องข้างล่างซึ่งอยู่จุดเดียวกับอยู่ห้องข้างล่างก็เคยหายไป 9,000 เหมือนกันเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรมากมายนะครับสุดท้ายนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมแห่หัวโตกลองยาวโบราณของชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภออู่ทองพร้อมกับริ้วขบวนท่าเต้นรำการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าครับงานนี้จะมีขึ้น 30 ถึง 31 พฤษภาคมเวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปครับที่บริเวณชุมชนบ้านจระเข้สัมพันธ์ติดกับวัดโพธารามที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เวลาหมดครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืน www.ieat.go.th บางจากมุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน